بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องเราท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติร่วมอยู่ในงานมุสลิมเฟรนลี่ในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับเราก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของงานมุสลิมเฟรนลี่แต่พี่น้องเนี่ยก็ยังให้ความสนใจนะครับมากันอย่างหนาแน่นยังมีอาหารยังมีสินค้ามากมายนะครับให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เนี่ยเราอยู่ในบรรยากาศและได้รับความรู้ได้รับเนื้อหาที่หลากหลายพี่น้องทุกท่านครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยพหุวัฒนธรรมแตกต่างขัดแย้งอย่างเข้าใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันรับฟังว่าการที่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่มันมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยในหลากหลายมิติเนี่ยเราจะมีทัศนคติเราจะมองเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะนำพาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับอาจารย์สองท่านเช่นเคยนะครับที่คุณหน้าคุณตากันกับรายการอักตัดมินเราะมากกว่าหนึ่งความเห็นนะครับอาจารย์ท่านแรกครับอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราะฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบีกินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานค่ําคืนนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็เป็นค่ำคืนที่อัลฮัมดุลิลลาห์นะเมื่อคืนเท่าที่ผมติดตามเนี่ยบริเวณนี้รู้สึกฝนจะตกแต่ในค่ำคืนนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอากาศก็ปลอดโปร่งอากาศดีนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เดินจับจ่ายซื้อหาสินค้านะครับก็อยากให้มีส่วนร่วมมารับฟังนะครับในประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่ถูกเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าสังคมพหุวัฒนธรรมกับอิสลามเนี่ยมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้หรือเปล่าครับผมครับผมและอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับเพื่อให้การพูดคุยของเรานั้นได้รับมุมมองที่หลากหลายนะครับอาจารย์ชูโกดานีสมันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะในเรื่องของการพูดคุยของเรานะครับในความเห็นต่างกันในแต่ละเรื่องนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในท่ามกลางส่วนที่เป็นส่วนกลางนะฮะแล้วการคุยเรื่องพหุวัฒนธรรมนี่ก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดประเด็นกันหรือว่าเราจะพูดคุยกันหรือเราจะแบ่งข้างกันยังไงผมได้หมดนะแล้วแต่อาจารย์ฮานีอาจารย์วิพุฒิล้อเลยนะครับครับผมต้องขอนำเรียนกับพี่น้องก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายการอักตัดมินเราะที่คณาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ผมได้ดำเนินรายการอยู่เนี่ยเราเป็นรายการที่นำประเด็นปัญหามาพูดคุยกันนะครับมามองดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีความเห็นต่างหรือมีเรื่องที่จะสามารถมองในมุมที่แตกต่างกันออกไปหรือไม่แต่เรื่องที่เราคุยกันในรายการส่วนใหญ่เนี่ยต้องขอนำเรียนตามตรงเลยว่าเป็นประเด็นที่เจาะลึกลงไปในเรื่องราวของศาสนาอิสลามและอย่างยิ่งนึงคือในเรื่องของหลักปฏิบัติแต่วันนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดคุยกันว่าเราถอยออกมาแล้วพินิจดูว่าสิ่งที่มันเป็นมหาภาคเนี่ยคือการที่เราอยู่ในสังคมที่มันมีความแตกต่างเราอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายเนี่ยสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วการวางตัวของเขาเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นไปในรูปแบบใดแต่ก่อนที่เราจะนำลงในรายละเอียดอยากให้อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้อธิบายก่อนว่าสำหรับมุสลิมแล้วการอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องปกติอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์
ถ้าเรามองในประวัติศาสตร์นะครับของมนุษยชาติตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กับมนุษย์ก็คือในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการแสวงหาดินแดนที่จะใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทำศึกทำสงครามทุกๆการเดินทางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่จะมีทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนเนี่ยซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะครับจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบที่จะท่องเที่ยวเพื่อที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตแบบใหม่ๆเพราะอะไรเพราะในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละประเทศเนี่ยการดำรงชีวิตรูปแบบในการใช้ชีวิตรูปแบบของอาหารรูปแบบของการแต่งกายรูปแบบของความเชื่อเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแล้วก็มีความหลากหลายดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่ฉลาดนะครับหรือคนที่มีประสบการณ์ทางชีวิตที่สูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เดินทางไปยังที่ต่างๆอย่างหลากหลายและได้พบปะกับผู้คนเนี่ยอย่างมากมายมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับในประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้คือคำว่าพหุวัฒนธรรมจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยยุคในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินกันนะครับในอดีตเรามักที่จะยินคำพูดที่บอกว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายในเรื่องของความเชื่อเป็นสังคมที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นความแตกต่างความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยได้ถูกบัญญัติด้วยกับคำศัพท์ว่าพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงการอยู่รวมกันของคนในสังคมที่มีความแตกต่างในด้านไหนบ้างอาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติอาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของภาษาอาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของการยึดถือศาสนาหรืออาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวในเรื่องของการแต่งกายและรูปแบบในการดำรงชีวิตและทุกวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับว่าโลกในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่เหมือนกับเป็นตำบลเล็กๆซึ่งจะแตกต่างจากยุคสมัยอดีตในยุคสมัยอดีตเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเดินทางไปยังบ้านเมืองที่อยู่ไกลอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์สมมุติว่าคนในยุคสมัยอดีตเนี่ยอยากจะไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์ที่มักกะห์ต้องอาศัยในเรื่องของการโดยสารเรือนะอย่างในอดีตเนี่ยปู่ย่าตายายของเราก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องนั่งเรือไปนั่งเรือไปเป็นแรมเดือนนะครับถ้าเป็นคนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเวลาจะประกอบพิธีฮัจญ์ก็ต้องเดินทางเป็นการเดินทางด้วยกับอาจจะเป็นการเดินเท้านะครับหรืออาจจะเป็นการใช้พาหนะอย่างเช่นอูฐหรืออย่างเช่นม้าซึ่งการเดินทางในยุคสมัยอดีตเนี่ยมันมีความลำบากและต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นยากแต่ถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นพี่น้องเพราะการเคลื่อนย้ายของประชากรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วในยุคสมัยอดีตเพียงแต่ว่ารูปแบบในยุคสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะยากซึ่งจะแตกต่างจากยุคสมัยปัจจุบันเพราะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนหรือการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วในทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโดยสารเครื่องบินนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ลำหนึ่งเนี่ย400-500คนมันเป็นเรื่องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความง่ายดายในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่มีการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมากและด้วยกับความรวดเร็วเนี่ยมันทำให้เกิดในสิ่งที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมขึ้นเพราะบางทีในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ไปเที่ยวไปอยู่ 4-5 วันแล้วก็กลับหรือไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์1เดือนแล้วก็กลับบางทีเขาไปทำประกอบอาชีพเขาไปตั้งรกรากเขาไปเรียนรู้นะครับก็ไปศึกษาในเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นการที่คนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันในลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
้าทายว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางความหลากหลายในเรื่องของความเชื่อและในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติได้อย่างไรวันนี้มันมีคำอยู่สองคำนะครับพี่น้องที่อยากจะพี่น้องทำความเข้าใจคำแรกคือคำว่ามุสลิมตามกระแสคำที่สองคือคำว่าการยืนหยัดด้วยกับอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมซึ่งสองคำนี้เนี่ยมันเป็นคำเป็นสองสิ่งสองอย่างที่ไม่สามารถที่จะมารวมกันได้เราในฐานะที่อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่ในฐานะของมุสลิมตามกระแสที่คนรอบตัวที่พวกเราอาศัยอยู่เนี่ยเขาทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นเขากินแบบไหนเราก็กินแบบนั้นเขาอยู่แบบไหนเราก็อยู่แบบนั้นเขามีความคิดเขามีการปฏิบัติแบบไหนเราก็มีการปฏิบัติแบบนั้นถ้าเราอยู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมตามกระแสแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราในฐานะของผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายที่เรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแต่เรามีการอิสติกอมะห์หรือยืนหยัดในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมเนี่ยศาสนาอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ได้ห้ามนะครับในการที่จะคบค้าสมาคมกับต่างศาสนิกเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราเองเนี่ยชีวิตของท่านก็อยู่กับเรื่องของการค้าการขายมีการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทั้งเป็นมุสลิมและบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจนกระทั่งวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเสียชีวิตเนี่ยนะครับเสื้อเกราะของท่านเนี่ยก็ถูกจำนำไว้กับยะฮูดีตรงนี้เองมันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่าศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามในการที่ให้มุสลิมเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นต่างศาสนิกที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสฟังนะครับสิ่งที่บรรดาพี่น้องที่เข้ามารับอิสลามหลายๆคนเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยบางครั้งหนึ่งมันมีสาเหตุมาจากอคติหรือข้อมูลที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้ข้อมูลที่ผิดได้ข้อมูลที่เพี้ยนได้ข้อมูลที่บอกว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรงคนที่เป็นมุสลิมไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้หรือในบางความรู้ของพี่น้องต่างศาสนาเขาจะมองอิสลามเพียงแค่ว่าคนที่ไม่กินหมูและสามารถมีภรรยาได้4คนนั่นคือความเข้าใจผิดที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องนำอิสลามที่แท้จริงไปบอกให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้ได้รู้จักไส้ที่2พี่น้องที่รักทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากตัวของพวกเราเองเกิดขึ้นจากการที่พวกเราไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาและรวมถึงไม่ยืนหยัดในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินนะครับเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราบางคนเนี่ยไปเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยไม่กล้าที่จะคุมฮิญาบไม่กล้าที่จะประกาศตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมหรือกลัวว่าจะถูกกีดกันอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยเป็นมุสลิมตามกระแสที่ต่างศาสนิกทำแบบไหนเพื่อนของเขาทำแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นจนกระทั่งบางครั้งนะครับเขาชวนไปกินเหล้าก็กินแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าพี่น้องต่างศาสนิกบางคนเนี่ยเขารู้นะว่าการดื่มสุราเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามเขาก็ถามคนที่เป็นมุสลิมที่ร่วมกินเหล้ากับเขาเนี่ยเอ้าทำไมท่านกินเหล้าล่ะทำไมท่านดื่มสุราล่ะคำตอบคืออะไรรู้ไหมพี่น้องคำตอบคือว่าอ๋อศาสนาอิสลามอนุญาตให้ดื่มสุราได้ถ้ามันมีความจำเป็นพูดออกมาด้วยกับความไม่รู้ในตัวของตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผม
ผมเองเนี่ยผมการศึกษาของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยจะอยู่ในโรงเรียนสามัญตลอดก็จะมีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกมากมายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังมีเพื่อนต่างศาสนิกที่ยังคบค้ายังไปมาหาสู่ยังมีการพูดคุยกันเพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้ในสิ่งที่เป็นจุดยืนของเราและเขาก็ให้เกียรติกับเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนี่คือสังคมพหุวัฒนธรรมที่เราในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องรู้จักในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ผมเคยพูดกับพี่น้องต่างศาสนิกที่เป็นเพื่อนของผมนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามผู้ชายเนี่ยตบหน้าภรรยาเขาบอกว่าหรอเขาไม่ได้พูดอาตูทานว่าหรอนะผมพูดเขาบอกว่าโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีศาสนาที่ห้ามสามีตบหน้าภรรยาปัญหามันเกิดจากอะไรล่ะพี่น้องที่เขาไม่รู้เนี่ยมันเกิดจากพวกเราไม่นำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไปบอกกับพวกเขาปัญหามันเกิดจากพวกเราที่เป็นมุสลิมตามกระแสในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ยืนหยัดไม่กล้าที่จะประกาศตัวว่าเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือขอเกริ่นนำก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นำชุกวดได้พูดคุยบ้างวันนี้เราไม่เถียงกันนะอาจารย์เอามาคุยกันนะครับทำดีแล้วนะอาจารย์ก็วันนี้ไม่คงไม่ได้เถียงกันนะครับแต่ก็เป็นการร่วมกันนำเสนออย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้บอกนะครับบางครั้งบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นการทดสอบมุสลิมผู้ศรัทธาเหมือนกันในหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในภาคทฤษฎีเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นเซฟโซนที่มันปลอดภัยสังคมรอบตัวเนี่ยเต็มไปด้วยมุสลิมนะครับเราก็สามารถจะบอกได้ว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่างๆนานาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยหรือยิ่งกว่านั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องเราเป็นผู้ที่กลับละอายในการที่จะประกาศตัวหรือยืนหยัดในบางคำสอนที่อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกตาในสังคมทั่วไปวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆให้เราได้มาย้ำเตือนกันอาจารย์ชูโกตครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์ได้นำเสนอเลยก็คือในหน้าประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์การที่สังคมมีความหลากหลายทางด้านความเชื่อเนี่ยสำหรับมุสลิมในยุคแรกเริ่มเนี่ยเขามีการปฏิบัติอย่างไรเป็นไปดังข่าวที่เราได้ยินกันอยู่หรือเปล่าว่ามีการต่อต้านมีความรุนแรงต่างๆนานาเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการของเรานะครับที่วันนี้เราอาจารย์พิบูลย์เขาบอกว่าไม่ขอเถียงกันนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรอาจารย์นะฮะเพราะผมแล้วแต่อาจารย์อยู่แล้วนะครับถ้าอาจารย์เปิดมาผมก็พร้อมเถียงนะครับแต่วันนี้คือจริงๆนะฮะว่าเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ใช่บรรยากาศที่เราจะมาเปิดประเด็นอะไรกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันคือเรื่องที่เราเอามาพูดคุยกันอย่างที่อาจารย์ธานีได้ตั้งคำถามมานะครับว่าในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสังคมในตอนที่อิสลามมาเนี่ยสิ่งที่เป็นพหุวัฒนธรรมหรือว่าการมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งท่านนบีมาทำการดะอวะในท่ามกลางสังคมที่มีคนที่ยืนอยู่ในหลักการเดียวกับท่านนบีเนี่ยไม่ถึง10คนเพราะในตอนนั้นเนี่ยความหลากหลายของความเชื่อในสถานที่ที่ท่านนบีทำการเผยแพร่เนี่ยผู้คนมีความหลากหลายทางความเชื่อคนที่มีความเชื่ออยู่ในหลักการเดียวกับท่านนบีเนี่ยไม่ถึง10คนก็คือคนที่ยืนอยู่ในศาสนาของอิบรอฮีมียะฮานีฟียะก็คือยืนบนศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมที่ไม่มีการบิดเบือนเพราะคือในยุคเวลาต่างๆก่อนหลังจากท่านนบีอิสมาอีลจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
ความหลากหลายในการปฏิบัติจนกระทั่งมีการผิดเพี้ยนไปจนมาถึงในยุคที่อัมบิลฮัยันคุซาอีเป็นคนที่นำสิ่งเคารพสักการะมาให้ผู้คนบิดเบือนจากหลักการออกไปจนกระทั่งว่าผู้คนมีความหลากหลายในความเชื่อและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าท่านนบีถูกแต่งตั้งมาท่ามกลางความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอิสลามเติบโตมาท่ามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรมคือคำใหม่แต่หลักการที่เราจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่หลักการที่มีอะไรใหม่เลยแต่เป็นหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในการอยู่กับสังคมพี่น้องในวันนั้นเนี่ยนอกจากคนไม่ถึง10คนที่ยืนอยู่ในหลักการเดียวกับท่านนบีเนี่ยก็มีพวกมุชริกีนพวกชาวกุเรชเผ่าเดียวกับท่านนบีนะที่อยู่ที่นครมักกะเนี่ยคือคนเหล่านี้ก็คือพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสักการะต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็ไปอิบาดะห์ไปสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยในนครมะดีนะห์ก็มีพวกยะฮูดนะซารอหรือว่าพวกอะฮลุลกิตาบหรือว่ายิวแล้วก็คริสเตียนซึ่งเป็นคนที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อและความหลากหลายของพวกอะฮลุลกิตาบเนี่ยที่เรียกว่าชาวคัมภีร์เนี่ยมีทั้งคนที่ยืนหยัดอยู่บนคัมภีร์ที่ถูกต้องที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลนะยังอยู่บนหลักการที่ถูกต้องหมายความว่าไม่สักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์และคนส่วนมากก็คือคนที่บิดเบือนหลักการออกไปละเพราะนั้นท่านนบีจึงเติบโตมาในท่ามกลางความหลากหลายและมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกมายูสคือพวกบูชาไฟที่มาจากดินแดนเปอร์เซียที่เดินทางเข้ามาอยู่ในปะปนในคาบสมุทรอาหรับเพราะนั้นพี่น้องความหลากหลายนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่มาแล้วและบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำการศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยก็อยู่บนความหลากหลายวันนี้ตอนนี้ผมขอยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในตอนท้ายว่าเราจะเห็นการแก้ปัญหาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้ทำการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วการอยู่ท่ามกลางความหลากหลายเนี่ยท่านนบีมีน้องถามว่าคนในความเชื่อของคน10คนเนี่ยกับท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นท่านนบีจะใช้วิธีไหนในการที่จะให้คนเนี่ยเขายอมจำนนแน่นอนประการแรกเลยที่บอกว่าอิสลามเผยแพร่ได้กับความรุนแรงได้กับคมดาบเนี่ยคือ10คนกับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะใช้วิธีความรุนแรงไปเอาชนะเขาได้แสดงว่าเพียงแค่จำนวนที่เราเห็นตอนท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยพี่น้องแล้วก็10คนเนี่ยไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนหลักการเดียวกันหมดนะคือต่างคนในต่างอยู่กันคนละที่คนละทิศคนละทางเพียงแค่ว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาคือคนที่ไม่ได้บิดเบือนออกจากหลักการตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮีมทําการดะวะคือไม่ยอมสักการะต่อสิ่งอื่นเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านนบีใช้วิธีไหนในการที่จะทําการบอกกับผู้คนทำการอยู่ปะปนกับผู้คนเพราะมันคือศาสตร์อย่างนึงเลยนะพี่น้องว่าการที่เราจะอยู่ปะปนกับผู้คนที่เขายืนอยู่บนหลากหลายในความเชื่อหรือว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับเราหรือว่าเขามีความเชื่อที่มันค้านกับเราพี่น้องแล้วในความค้านในยุคของท่านนบีเนี่ยมันเป็นความค้านที่หนักกว่าคนที่มาค้านเรานะวันนี้ไม่มีใครมาบอกกับเรา3คนว่าเป็นคนบ้าไม่มีใครบอกกับเราว่าเป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ไม่มีใครมาบอกกับเราว่าเป็นหมอดูหมอเดาแต่ทุกคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยบรรดาชาวกุเรชที่นครมักกะเนี่ยได้โยนสิ่งเหล่านี้มาให้กับท่านนบีก็คือกล่าวหาท่านนบีมาทุกประการเลยว่าท่านนบีคือคนบ้าท่านนบีคือนักเวทมนต์ท่านนบีคือนักไสยศาสตร์ท่านนบีคือคนที่นำหลักการที่คิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาท่านนบีคืออะไรต่างๆนานาแต่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าผู้คนมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการยอมรับในการที่เราจะมานำพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้ก็มีคนเดินเข้ามาในงานมีคนมาฟังมีคนมาอยากจะรู้ว่าอิสลามพูดถึงเรื่องอะไรอยากจะรู้อิสลามเรียนรู้อะไรรายการวิทยุที่เป็นรายการของอิสลามเรามีต่างศาสนิกฟังและโทรเข้ามาติดตามมากมายแม้กระทั่งรายการทีวีถามว่าทำไมเรารู้ว่ามีต่างศาสนิกฟังเราดูเราเพราะอะไรฮะพวกเคยมีการฟ้องถ้าเขาไม่ฟังเขาจะฟ้องไหม ใ
ช่ไหมมีคนติดตามเราเพราะนั้นอยากจะบอกเลยว่าพี่น้องมีคนติดตามในการสอนเราแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงกับเราเห็นด้วยกับเราในการนำเสนอเนี่ยมีเยอะกว่าสิ่งที่เขาได้ค้านเราแสดงว่าสังคมในความเป็นอยู่ของเราถ้าเราเทียบกับชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านนบีอยู่ท่ามกลางความหลากหลายท่ามกลางความต่อต้านแล้วท่านนบีสามารถยืนอยู่ได้พี่น้อง13ปีที่นครมักกะมีคนศรัทธากับท่านนบีเนี่ยบางรายงานนะบอกว่า100กว่าคนอย่างมากสุดเลยไม่เกิน500คนศรัทธากับท่านนบีเนี่ยน้อยมากแต่ท่านนบีก็ยังยืนอยู่บนความหลากหลายในการใช้ชีวิตนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าหน้าที่ของท่านนบีคือการนำหลักการที่ถูกต้องของอิสลามเนี่ยนำไปบอกกับเขาวิธีการบอกท่านนบีมีความหลากหลายเช่นกันบอกกับคนนั้นอย่างนึงบอกกับคนนี้หมายความวิธีการนะพี่น้องหลักการเดียวนั่นแหละแต่วิธีการในการบอกความแตกต่างกันไปและด้วยกับความหลากหลายที่เราเป็นอยู่เนี่ยพี่น้องพหุวัฒนธรรมเนี่ยท่านนบีปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์อยู่ด้วยกันที่พอเวลาท่านนบีอยู่นครมักกะแล้วก็คือมั่นใจว่าคนไม่ยอมละท่านนบีจะหากองกำลังที่จะช่วยเหลือท่านนบีไม่มีละท่านนบีขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์พยายามไปหาจุดที่จะมีคนคอยช่วยเหลือส่งซอฮาบะห์ไปฮะบัชชะห์ปีที่4ปีที่5ท่านนบีเดินทางไปที่ตออิฟเองจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาท่านนบีเดินทางที่นครมะดีนะห์และที่นั่นแหละเป็นจุดกำเนิดแห่งการตั้งเรียกว่าอะไรครับเมืองหลวงแล้วท่านนบีก็ใช้ที่นั่นเป็นเมืองหลวงท่ามกลางความหลากหลายพี่น้องมียิวที่มีความชำนาญในทุกเรื่องที่นครมะดีนะห์ชำนาญทุกเรื่องเลยนะมีมุนาฟิกที่มีจำนวนมากมุนาฟิกเนี่ยพวกหน้าไหว้หลังหลอกถามว่าพวกนี้เนี่ยอยู่กับมุสลิมบอกว่าศรัทธาแต่พอเวลาอยู่กับพวกอื่นบอกว่าไม่ศรัทธาหมายความว่าเขายืนอยู่ในภาพที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ศรัทธาต้องการจะทำลายล้างอิสลามด้วยกับการไม่ยอมจำนนในการเป็นมุสลิมแล้วแต่ในใจเขาไม่ได้ศรัทธานะตรงคนกลุ่มนี้เนี่ยคืออีกกลุ่มที่ท่านนบีต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแสดงว่าในวันนี้เนี่ยในการเผยแพร่ศาสนาของเราหรือว่าในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมเนี่ยเราอยู่กับคนกี่จำพวกพี่น้องวันนี้เราอยู่กับคนไม่กี่จำพวกเราอยู่กับคนที่เป็นคนพุทธคนต่างศาสนิกของเราเนี่ยและเราก็มีคนไทยที่ไม่ได้นับถืออะไรถ้าคนห่างออกจากเมืองไปก็บางคนนับถือผีซึ่งเป็นหลักความเชื่อที่มีการทำความเข้าใจกันง่ายอีกประการหนึ่งเราอยู่ในความหลากหลายท่ามกลางความอ่อนโยนพี่น้องผมเชื่อว่าถ้าเราต้องไปอยู่ท่ามกลางชาวอาหรับนะอาจารย์ถ้าใครได้อยู่กับโลกอาหรับเนี่ยนะจะรู้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยสบายพี่น้องลองไปอยู่กับอาหรับนะจะรู้ว่ามันไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนะถ้าคนที่ไม่มีการศึกษานะเถื่อนแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องคนไทยเราเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยนะคุยอย่างน้อยๆเนี่ยนะคุยไม่รู้เรื่องก็เป็นไงฮะยิ้มสยามเอายิ้มมีการส่งรอยยิ้มกันอยู่เสมอเหมือนกับคนพุทธเขามีความรู้ว่ายิ้มเป็นสระกอด้วยยังไงผมก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเราจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะยิ้มกันก่อนเลยอย่าว่าเลยเจอตำรวจกลัวตำรวจเรายังจะยิ้มใส่กันเลยแสดงว่าท่ามกลางความโหดแนะนำของเราเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้นะเราได้เรียนรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องอยู่ที่นครมะดีนะห์นะแล้วใช้มะดีนะห์เป็นศูนย์กลางแล้วอยู่กับยิวที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าละตะจิดันอัชัดดันนาซิอะดาวะยิวเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของมุสลิมการนั้นท่านนบีใช้วิธีการที่แยบยลมากในการใช้ชีวิตอยากจะบอกพี่น้องในตอนต้นนี้ว่าง่ายๆนะพี่น้องท่านนบีเข้าสู่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านนบีรู้ว่าจะไปเจอความหลากหลายแล้วท่านนบีรู้ว่าข้างหลังเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยจ้องจะเล่นอยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีไม่ทะเลาะกับใครพร่ำเพื่อวันนี้บางทีเรามุสลิมด้วยกันเนี่ยบางทีเราทะเลาะพร่ำเพื่อเกินไปนะที่เราก็เถียงกันเยอะเกินไปนะอาจารย์พี่คุณรออาจารย์ว่าไหมเพราะนั้นสมัยท่านนบีท่านไม่ทะเลาะใครพร่ำเพื่อเข
ข้าไปถึงเนี่ยพี่น้องถามว่าเราเข้าไปแล้วเรารู้ว่ายิวเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเนี่ยเป็นไงฮะก็เผื่อเราเข้าบวกกับมันเลยแต่ท่านนบีไม่เลยท่านนบีรู้ว่ายิวเป็นศัตรูตัวฉกาจท่านนบีไปหายิวก่อนเลยแล้วไปเซ็นสัญญากันว่าเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันและในการทำสัญญากับยิวพี่น้องมีกฎเกณฑ์เยอะมากมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าใครมาบุกเมืองมะดีนะห์เนี่ยทั้งมุสลิมและยิวเนี่ยต้องช่วยกันต่อสู้กับคนที่มาบุกที่เมืองมะดีนะห์ดูวิธีการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกลางพี่น้องมุนาฟิกเรารู้อยู่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กินอัสฟะลิมินันนาร์คนมุนาฟิกอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดถามว่าถ้าหากว่าท่านนบีต้องการจะจัดการแต่ว่ามุนาฟิกในวันนั้นเนี่ยมองผิวเผินคือเขาคือมุสลิมแต่ความเป็นศัตรูเนี่ยมันหนักกว่าพวกยิวซะอีกเพราะอัลเลาะห์บอกว่าพวกมุนาฟิกในนรกชั้นต่ำสุดพี่น้องอันนี้เนี่ยคือมุนาฟิกทางด้านหลักความเชื่อนะผมเคยได้ยินแม้กระทั่งนักวิชาการเนี่ยเอาอายะห์นี้เนี่ยไปให้กับมุนาฟิกทางด้านคำพูดซึ่งไม่ใช่มงคลฮะดีษนบีบอกอิซาฮัดดะซะกะซับเวลาพูดแล้วโกหกเป็นหนึ่งในสัญญาณอันนี้คือเรียกว่ามุนาฟิกอามาลีไม่เกี่ยวกันคนที่บางครั้งเวลาพูดมีการโกหกนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดบางคนรวมหมดเลยไม่ได้มีการแยกแยะแต่มุนาฟิกกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแต่ท่านนบีใช้ชีวิตอยู่กับมันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในมุสลิมบางครั้งมันแสดงความโอหังขึ้นมาออกมาอย่างชัดเจนมากซอฮาบะห์หลายๆคนบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อิซันลีอักตออุนุกะบอกโอ้รอซูลขอละโอ้ท่านนบีแค่ท่านสั่งมาคำเดียวฉันจะตัดคอมันพี่น้องคำพูดที่ต้องเรียกว่าต้องเอาน้ำหมึกทองคำมาเขียนนะท่านนบีบอกว่าไม่ได้ไปตัดคอมันไม่ได้ลายุตฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตละอัศฮาบะจะให้คนมาพูดกันไม่ได้ว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองพี่น้องมุนาฟิกใช่พวกท่านนบีหรือเปล่าไม่ใช่มุนาฟิกคือศัตรูตัวฉกาจของอิสลามแต่ในภาพภายนอกมันคือใครฮะมันคือมุสลิมท่านนบีบอกว่าภาพภายนอกเนี่ยมันบอกว่ามารับอิสลามแต่จริงๆแล้วท่านนบีรู้แก่ใจว่ามันไม่ศรัทธาท่านนบีรู้จนกระทั่งว่าเอ่ยชื่อคนมุนาฟิกเนี่ยให้กับฮุซัยฟะห์บินยามานฮุซัยฟะห์เป็นคนที่รู้ความลับที่ท่านนบีได้บอกท่านนบีเอ่ยชื่อให้ฟังว่านี่คือมุนาฟิกไอ้นี่คือมุนาฟิกนี่คือมุนาฟิกนี่คือมุนาฟิกท่านนบีรู้ทั้งรู้แต่ยังไม่ให้ซอฮาบะห์ตัดคอมันเพราะจะให้ภาพของอิสลามมันเสื่อมเสียออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องอะมุสลิมเรากันเองเนี่ยแหละถ้าเราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะเข้าใจความเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วเราจะเข้าใจในการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีความหลากหลายให้ได้แล้วท่านนบีก็อยู่กับพวกคริสเตียนที่เป็นชาวคัมภีร์ที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็ต้องคอยรองรับพวกบูชาไฟที่เดินทางมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นมีความเชื่อที่หลากหลายแต่ท่านนบีสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นได้อันนี้คือเบื้องต้นที่เราคุยกันนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกันในตอนหลังว่าเราเห็นว่าท่านนบีเนี่ยใช้ปัญหายังไงแก้ปัญหายังไงในการใช้ชีวิตอยู่แล้วท่านนบีปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรเขาถึงสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกลางผู้วัฒนธรรมได้แล้วสามารถเดินทางออกจากนครมะดีนะห์ไปทำการดะอาวะในเมืองต่างๆจนกระทั่งว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเมืองที่เป็นเมืองอิสลามเนี่ยมีมากกว่า20ประเทศนะครับแล้วคุยกันต่อนะครับผมยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์ชุกุดดานีซามันนะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับทีนี้เนี่ยเรากลับมามองดูตัวเราครับอาจารย์หลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์แล้วนะครับอาจารย์เราย้อนกลับมามองดูตัวเราว่าวันนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดหลากหลายทางด้านความเชื่อเนี่ยเราตีความสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยและนำสู่การปฏิบัติในวันนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ถูกตำหนิมีหลายๆครั้งมีหลายๆคำในการที่มุสลิมคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีความเคร่งครัดในหลักปฏิบัติของตัวเองเนี่ยนะครับอาจารย์และเขาถูกตำหนิว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อความเคร่งครัดของคุณเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งหรือการที่ถูกตำหนิในแนวนี้ถูกเยาะเย้ยถูกถักถางต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมครับอาจารย์การที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหรือยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยมันจะทำให้การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอาจารย์
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์คือคำพูดลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่บ่งถึงความไม่รู้และก็ไม่เข้าใจของผู้ที่เป็นผู้พูดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าความเป็นมุสลิมของพวกเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ในทุกๆสังคมเราสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนตัวอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์อับดุลชุกรได้หยิบยกในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเดินทางอพยพนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดาซอบะห์เพียงแค่จำนวนเล็กน้อยเนี่ยแล้วไปอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับกับกลุ่มชนที่มันก็ไม่ใช่ญาตินะครับกับกลุ่มชนที่ก็ไม่ได้มีความรู้จักเพียงแต่ว่ากลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยเขามีความผูกพันด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และรวมถึงในสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งบรรดาคนที่เป็นยะฮูดีและยะฮูดีในเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์เนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของมะดีนะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังทหารเพราะนั้นกุศโลบายหรือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ด้วยกับกำลังแต่สิ่งที่ท่านนบีปฏิและเหล่าบรรดาซอบะห์ปฏิบัตินะครับก็คือในเรื่องของการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นอามานะหรือความรับผิดชอบและการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของการเป็นมุสลิมยึดมั่นในสิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อกันและกันเพราะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับการที่เรามาอยู่ในสังคมในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความเชื่อทั้งในเรื่องของศาสนาทั้งในเรื่องของการปฏิบัตินะครับถ้าเราปฏิบัติตัวด้วยกับการเป็นมุสลิมที่ถูกต้องและก็แท้จริงเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมรวมถึงบุคคลที่เป็นมุสลิมที่เขาไม่ได้มีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาได้อย่างมีความสุขท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและอดทนในการปฏิบัตินะครับในความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความดีมีความประเสริฐมากกว่ามุสลิมที่อยู่เพียงลำพังไม่สามารถที่จะมีความอดทนในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้แสดงว่าหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีกำลังสอนพวกเรานะครับให้รู้จักในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมที่มันมีความแตกต่างอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายน่าสนใจมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอย่างที่เรารู้นะครับว่าอิสลามในยุคสมัยของท่านอุมัรเนี่ยมีความเข้มแข็งจนสามารถที่จะพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่และสามารถที่จะพิชิตอาณาจักรโรมันที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมะดีนะห์ได้และสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือว่าเมืองที่ชื่อว่าไบตุลมักดิสนะครับที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันวันที่กองทัพของท่านอุมัรนะครับสามารถที่จะไปพิชิตไบตุลมักดิสได้ไบตุลมักดิสเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อของสามศาสนาของศาสนายะฮูดีของศาสนานอสอรอของพวกคริสต์และของศาสนาอิสลามการพิชิตไบตุลมักดิสอาจารย์ฮานีไม่ได้ด้วยกับการต่อต้านของคนในเมืองทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นนับถือศาสนาคริสต์แต่ปรากฏว่าชาวเมืองไบตุลมักดิสเนี่ยให้การสนับสนุนและก็ช่วยเหลือกองทหารของมุสลิมที่นำโดยท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในการเข้าไปพิชิตไบตุลมักดิสเพราะอะไรเพราะเขารู้ถึงความยุติธรรมเพราะเขาเข้าใจนะครับถึงสิ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยได้ให้กับบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อพอท่านอุมัรเนี่ยนะครับไปรับกุญแจเมืองไบตุลมักดิสได้นะครับสิ่งที่ท่านอุมัรทำ
ก็เหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติในวันที่ท่านนบีได้อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ก็คือมีการเขียนอุฮุดแปลว่าข้อตกลงและข้อตกลงที่ว่านี้อาจารย์รู้ไหมครับเขียนว่าอย่างไรอุมัรกล่าวนะครับในข้อตกลงนี้ว่าชาวเมืองไบตุลมักดิสนะครับหรือบรรดานาซอรอเนี่ยพวกเขาจะไม่ถูกทำลายในสิ่งที่เป็นสาธารณสถานของพวกเขาคือพูดง่ายคือโบสถ์จะไม่มีการทำลายโบสถ์ของพวกเขาจะไม่มีการบังคับให้พวกเขามาเป็นมุสลิมพวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในไบตุลมักดิสภายใต้การดูแลของอาณาจักรอิสลามได้อย่างมีความปลอดภัยลาอิกรอฮาฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่มันเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างศาสนาอิสลามนั้นได้วางรูปแบบเอาไว้ตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยเราได้ศึกษาเราได้อ่านในสิ่งที่เป็นเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของพวกเราในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์หรือที่ผมกล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเป็นการปฏิบัติตามกระแสปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากประเด็นคำถามที่ว่านี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากมุสลิมตามกระแสจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดจากมุสลิมที่เขามีความยืนหยัดในหลักการของศาสนาเพราะถ้ามุสลิมมีการยืนหยัดในหลักการของศาสนาอาจารย์เชื่อไหมครับว่าต่างศาสนิกเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็ให้เกียรติเหมือนดังเช่นที่พวกเขาเหล่านั้นยอมรับแล้วให้เกียรติกับกองทหารของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบแม้ว่ากองทหารเหล่านั้นจะเป็นกองทหารที่ยกมาเพื่อที่จะดูแลปกครองพวกเขาเพราะเขารู้ดีนะครับว่าภายใต้การปกครองของอิสลามที่ถูกต้องเขาจะได้รับความยุติธรรมมากกว่าภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่แม้ว่าจะอยู่ในศาสนาเดียวกับพวกเขาเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างเราไม่แตกแยกเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราคือจะต้องยืนหยัดคือจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามและจะต้องแสดงออกในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราเขาได้รู้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะมาอยู่ร่วมในสังคมที่มีมุสลิมเป็นจำนวนมากท่านจะต้องยอมรับให้ได้ว่ามุสลิมมีการละหมาด5เวลามุสลิมมีการประกาศเสียงอาซานมุสลิมนะครับมีความผูกพันกับมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมุสลิมนะครับในหลักการของศาสนาห้ามในการที่จะละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาซาลายิบรีลูยูซีนีบิดยาร์ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาสั่งเสียได้มาบอกแก่ฉันในความสำคัญของเพื่อนบ้านและถามว่าเพื่อนบ้านของท่านนบีเนี่ยมีแต่มุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่มีทั้งคนที่เป็นมุสลิมและมีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านยิบรีนมาหาท่านนบีและก็สั่งเสียและก็บอกกล่าวให้ท่านนบีปฏิบัติดีต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซยูริซุนีจนกระทั่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าจนกระทั่งฉันคิดว่าบุคคลเหล่านั้นที่เป็นเพื่อนบ้านมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากฉันอัลลอฮฺนี่คือการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงและมีความถูกต้องนะครับเพราะนั้นกลับไปศึกษาในหน้าประวัติศาสตร์กลับไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องก็จะพบนะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดเราก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมเหล่านั้นได้อย่างมีความสุขและไม่นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและจะขจัดในสิ่งที่เป็นข้อเคลือบแคลงหรือสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับพี่น้องต่างศาสนิกของพวกเราครับผมครับผมยาซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ซิวไทยครับอาจารย์ชูโกตครับในช่วงที่ร้านนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างเอาไว้ให้กับเราครับอาจารย์ว่าสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาควรจะอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายเนี่ยอย่างไรและไม่ให้สูญเสียสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่เป็นความเชื่อสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองเนี่ย
นะครับอยากเชิญอาจารย์ครับครับก็บิสมิลลาห์จริงผมนึกว่าเราจะคุยกันจนร้านไก่ย่างขายหมดซะอีกนะนี่ทีมงานบอกเหลือ5นาทีแล้วงานผมเพิ่งจะเริ่มไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรายการแล้วกันนะครับคือในการทำงานเนี่ยพี่น้องอย่างที่เราได้รู้ว่าเราก็ต้องการอะลากุมฟีรอซูลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีงามแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเราไม่ได้เอาแบบอย่างของท่านนบีมาปฏิบัติอย่างจริงจังนะคือพอเวลาที่เราอย่างที่อาจารย์พิบูลล้อได้ยกตัวอย่างไปในตอนต้นเลยนะว่าอิสลามห้ามการตบหน้าภรรยาพอเวลาเราโมโหเราก็คุมอารมณ์ไม่อยู่เราเนี่ยหมายถึงผมนะหมายถึงว่าทั่วไปนะเดี๋ยวพี่น้องนึกว่าเรานี่เราก็3คนเราอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวนะ เพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามมีความสวยงามให้เราได้ปฏิบัติแต่ว่าบางคนไม่ได้เรียนรู้เรื่องของอิสลามบางคนไม่เข้าใจว่าอิสลามห้ามการตบหน้าแต่พอเวลาถ้ารู้แล้วเนี่ยอย่างในหลักการถ้าเรารู้ในหลักการแล้วเนี่ยว่าการทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบาปเราก็ไม่กล้าทำแล้วเราก็ไม่ทำมันทำให้สังคมจะมีแต่ความดีงามอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเราอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรมในตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนมานะนี่ผมจริงๆเนี่ยผมมีอะไรจะคุยกันอีกหลายอย่างเลยในทีมงานจะทบทวนไม่จะต่อเวลาอะไรให้เราเพิ่มอีกหน่อยไหมฮะแต่เขาคงไม่ต่อแล้วล่ะนะอยากจะบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาที่ลงมาเฉพาะตัวบุคคลหมายความว่าไม่ได้วางหลักการมาเอาใจใครแต่เป็นศาสนาที่ลงมาเพื่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันที่มันจะสามารถเดินต่อไปได้ด้วยการเป็นสังคมหลายๆหลักการที่อิสลามเราได้วางมาเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าในมุมของเราในมุมของฉันไม่เห็นด้วยอย่างตัวอย่างที่เราเคยคุยกันไปอยู่หลายครั้งนะในเรื่องของการแบ่งมรดกอย่างเงี้ยเราบอกผู้ชายได้รับ2ส่วนผู้หญิงได้ส่วนนึงผู้หญิงพอเวลาถึงเวลาแบ่งมรดกจริงๆเขาบอกว่าสำหรับฉันเห็นว่ามันเป็นการริดรอนสิทธิของฉันหมายความว่าเราไม่ได้พร้อมในการที่จะเอาหลักการที่ครอบคลุมการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมเอามาใช้ในการจะอยู่ร่วมกันระหว่างคน2คนผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีการแต่งงานบางคนบอกว่าทำไมฉันต้องแต่งงานล่ะในเมื่อฉันพอใจแล้วก็ผู้หญิงก็พอใจฉันขอไปอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันความเสียหายมันตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะในการสร้างความวุ่นวายแต่อิสลามเรามีการวางกฎเกณฑ์สตรีผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายจะต้องมีวะลีหมายความว่ามีผู้ปกครองที่คอยดูแลเขาในการใช้ชีวิตผู้หญิงบางคนบอกว่าฉันเก่งฉันทำงานฉันหาเงินได้ทำไมต้องมีวะลีทำไมต้องมีคนมาดูแลฉันเพราะนบีอยากจะทำอะไรก็ทำแต่สังคมเราอิสลามเราเป็นศาสนาที่มาเพื่อการวางรูปแบบที่มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะนั้นพี่น้องอะในหลักการหลายๆอย่างที่เราอาจจะมองดูว่ามันไม่ค่อยถูกใจเราแต่ว่าอิสลามเราวางมาเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวและในวันนี้อย่างที่เราได้คุยกับพี่น้องกันไปในตอนต้นนะว่าถ้าเราได้นำหลักการอิสลามเอามาใช้อย่างแท้จริงนะพี่น้องเราจะพบว่าอิสลามเรามีความสวยงาม3นาทีนะผมขออีกนาทีเดี๋ยวให้อาจารย์มีรอ2นาทีนะมีความสวยงามที่ให้เราได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตกันอย่างมากมายนะครับว่าท่านนบีเนี่ยหลายๆครั้งท่านนบีเป็นคนที่คอยเบรกบรรดาซอฮาบะห์เวลาซอฮาบะห์จะโมโหเวลาซอฮาบะห์จะเห็นคนทำอะไรผิดจะไปจัดการอย่างตัวอย่างของมุนาฟิกตัวอย่างของชายที่มาฉี่ในมัสยิดซอฮาบะห์ก็จะมาเล่นจะมาไล่อะไรท่านนบีบอกปล่อยเขาแล้วท่านนบีก็ใช้ความสวยงามใช้ความนุ่มนวลในการเตือนกันคนที่มาทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์จะไปเอาคืนท่านนบีบอกว่าไม่ต้องเอาคืนให้กับตัวของท่านเองหมายความว่าถ้าท่านนบีจะทำการจะเอาคืนเนี่ยคือเอาคืนให้กับหลักการศาสนาอิสลามเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
ใครก็ตามที่ได้เรียนรู้ชีวิตท่านนบีที่แท้จริงเนี่ยเขาจะพบว่ามันมีอะไรที่สวยงามให้เราในการดำเนินชีวิตและตัวอย่างในหน้าประวัติศาสตร์ของการพลิกประเทศจากศาสนาหนึ่งมาสู่อิสลามมีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายแล้วเวลาที่มีการพลิกมาสู่อิสลามแล้วเนี่ยมีการยืนหยัดพี่น้องเราจะเห็นว่าในประเทศต่างๆที่เป็นประเทศอิสลามเนี่ยเราจะเห็นคนในประเทศนั้นเนี่ยคือคนที่นั่นเลยอิสลามไม่ได้ส่งใครไปขับไล่ใครแล้วก็เอาคนอื่นเข้าไปอยู่แทนแต่อิสลามส่งหลักการไปพอเขายอมรับหลักการเขาก็อยู่กันของเขานั่นแหละและการปกครองก็เป็นคนของเขานั่นแหละที่ปกครองกันไปนะครับเพราะนั้นฝากพวกเราว่าเราสามารถอยู่กันได้ด้วยกับการยืนบนหลักการของเราแล้วก็สามารถที่จะมีการนำหลักการมาทำการบอกกับเพื่อนฝูงของเราบอกกับเพื่อนๆต่างศาสนิกของเราให้เขาได้เข้าใจในความเป็นอิสลามของเรานะครับครับผมยะซักุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์สิวไทยนะครับอาจารย์ชูโกตดานีซามันนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราภายใต้หัวข้อพหุวัฒนธรรมนะครับแตกต่างขัดแย้งอย่างเข้าใจนะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็สามารถที่จะติดตามรายการของอาจารย์ทั้งสองท่านและก็ผมผู้ดำเนินรายการนะครับในช่องทางยาตีมทีวีนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30 น.เป็นต้นไปนะครับกับรายการอักษรมินเราะมากกว่า1ความเห็นวันนี้กับรายการมุสลิมเฟรนดี้คงต้องจากลากันในเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์